และคู่ต่อไปในรอบแบทเทิลครับของทีมโค้ช 2P นั่นก็คือพีคอกกับเลซี่ล็อกซี่สวัสดีครับเซอร์ไพรส์ไหมก็รู้สึกหวั่นๆในใจอะครับแบบเขาก็มีชื่อครับเขาเคยทำผลงานไว้เยอะแยะครับเลซี่ล็อกซี่เนี่ยจากที่ผมมองเขาแล้วคือเขาเป็นคนที่ร้องเพลงเพราะมากนะตัวผมเองก็เป็นคนที่ใช้ลามแบบว่าดุดันเสียงดังอยู่แล้วว่ามันน่าจะกลมกล่อมนะเข้ากันได้ดีเดี๋ยวมาพูดถึงเพลงนะฮะก็จริงๆแล้วอยากมีเพลงกวนๆสำหรับทีมผมสักหนึ่งเพลงเพลงนี้ฮะลองไปฟังดูกระเป๋าแบรนด์แฟนยิ้มครับผมนี่เกิดในครอบครัวระดับเราก็อยากเห็นคนนิ่งๆเนี่ยเห็นหน้านิ่งๆที่บอกนะเวลาได้จดคนกวนมาเนี่ยผมว่ามันน่าจะออกมาดีไม่อยากให้ทุกทอนเราหดเพราะผมมันจนไม่มีมรดกทีคล็อกกับเลซี่ร็อกซี่ใช่ไหมครับดูเป็นแบบนิ่งๆทั้งคู่ดูแบบขี้เหมือนจะขี้อายเหมือนจะอะไรพอถึงเวลาใส่ใส่ยับและเรียกกันว่าแฟนกระเป๋าของผมไม่แบนถึงมีเงินมากมายแต่รักของผมไม่แพ้แล้วเพลงนี้นะครับผมรับประกันครับเพลงที่จะเล่นนี้บอกเลยว่าปล่อยขายได้เลยดีกว่าลง YouTube ได้เลยฮะ100ล้านวิวเลยดีกว่าผมบอกเลยวิเคราะห์เกมค่ะเลซี่ล็อกซี่นี่ถ้าคุณยังจำได้เขาเป็นนักร้องนะครับเขาเป็นนักร้องเพลงคลาสสิกและที่สำคัญคือเขาเล่นกีตาร์กลางคืนเพลงนี้เนี่ยทางของเขาเลยคือกระเป๋าแบรนด์แฟนยิ้มนี่เล่นทุกผับเล่นทุกที่มันใช่ทางของเขามากๆเขาจะมีความเข้าใจมากกว่าพีคอกที่มันจะผมจะพูดว่ายังไงดีอ่ะมันจะเอาแต่นาฬิกาอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ย ผมว่าเลซี่ล็อกซี่ผมเชียร์เลซี่ล็อกซี่ครับผมทีเจครับรอบที่แล้วแย่งกับโต้งคิดว่ารอบนี้พีคอกหรือว่าเลซี่ล็อกซี่จะมาวินผมก็ยังให้พีคอกอยู่เหมือนเดิมนะฮะคุณคิดตายกับผมเลยคุณทีเจใช่ครับผมขอลองฟังอีกสักเสียงหนึ่งก่อนไหนครับปู่ว่าไงครับผมเชื่อว่าพีคอกเพราะผมไม่อยากจะเลือกอะไรที่เหมือนกับพี่ก๊อฟคนละฝั่งชัดเจนคนละฝั่งชัดเจนคุณทีเจคุณปู่จานผมบอกเลยเมื่อความเห็นต่างบังเกิดการแข่งขันต้องบังเกิดถ้าเลซี่ล็อกซี่ชนะผมจะเอาวาซาบิป้ายลิ้นคุณและคุณต้องเคี้ยววาซาบิแต่ถ้าพีคอกชนะคุณเอาวาซาบิมาป้ายลิ้นผมคนละทีเลยแล้วผมจะเคี้ยว2ทีรับคำท้าไหมรับคำท้าไหมกลัวไหมโอเคไหมผมรับคำท้าครับผมแล้วทีเจล่ะรับคำท้าไหมได้ครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วงั้นไปพบกับพีคอกและเลซี่ล็อกซี ถ้าพร้อมแล้วเริ่มแบทเทิลในครอบครัวระดับปานกลางแต่ชีวิตมันเดินอยู่ในกรุงเพื่อความรักได้บังเกิดมันก็เลยต้องทำทุกอย่างไม่อยากให้ทุกตอนเราหดเพราะผมมันจนไม่มีมรดกก็ไม่ได้บังคับไปจะเลือกใครแต่ต้องการเงินเธอก็เลือกมันยอมให้ปรึกษาได้เชื่อใจแต่ว่าขออย่างเดียวอย่าเป็นเรื่องตังค์อยากเจอแบบว่าแบบแต่แฟนที่ไม่อยากรวยล้นฟ้าแล้วแบบโดนแฟนแต่ก็เธอเป็นจานเอาผมไปแทนซิงแต่ถ้าเป็นพีอาร์เอาใจไปแทนอย่าไปฟังคำที่คนบอกมีเงินบางทีมันก็ดีออกผู้ชายคนนี้นั้นไม่มีหรอกมีแต่ตังค์ทั้งตัวให้คุณกอดถ้าหากว่าคุณต้องการอะไรเดี๋ยวผมซื้อให้พอไปพาคุณเที่ยวสนุกสนานด้วยกันแล้วในออเดย์ผมไม่ได้หล่อแบบร้อนวายวันวันนั่งขัดแต่ข้อควายคงไม่กล้าขอแล้วก็แม่ยายแต่ชอบฟิลโก้ต้องแลกลายใจทำไงได้เธอมันเด็ดชะมัดรอบนี้นางเงือกมาติดเป็นพยัคฆ์เธอไม่ใช่น้ำฟ้าแต่มีเอกลักษณ์ได้พิธีใหม่ปองชายเจ็ดสำนักเธอไม่ถึงเพศจังหวะแก้ไปเด็ดกันไหมน่ารักแบบเนี้ยก็ไม่อยากบังคับจะแลมโบรถไถกันก็เบรกชะงักผู้ใหญ่รวยแบบเนี้ยเธอไม่เด็ดใช่ไหมไอ้เรื่องที่ก็มีทุกอย่างจริง
ที่ทรหดเกินไปกับคนคนหนึ่งผมมาจริงจังไม่ได้หลอกฟันเพราะผมมีตังปาร์ตี้ทุกวันแต่ไม่หยุดทันทีที่เจอคุณนะอะไรน่ารักชะมัดยะทรงผมอาจจะดูแบดกายแต่ไม่ใช่ผู้ชายที่รักยากช่วยเปิดใจกันหน่อยนะคนดีรับรองว่ามีพลังพลัดพูดมากมายแต่ผู้ชายพันนั้นมันมักมากก็ผมมันคนซอมฟอขับรถไปก็ชนต่อหม้อที่พูดออกไปไม่ใช่ไม่รับปากแต่ว่าสินสอดไม่เหลือเลยปะปะให้กลัวตกดึกแล้วเธอจะเหงาไม่อยากให้นอนลำพังแต่ติดอย่างเดียวมือขวาพ่อเธอดันถือลูกกองกำนันไม่มีโลกกำบังวินวินวินพอไปรับทุกวันวันวันพาไปเที่ยวด้วยกันกันก็ผมมันแรงพร้อมแซงทุกคันแค่เพียงคุณคอผมรอจะรับสายเพื่อพ่อตาแม่ยายซุ่มพอเมื่อไหร่ผมจะไปมั่นหมายต่อให้ใครเขาว่ายังไง no. ผมนั้นก็ไม่แคร์ yeah. อยู่ข้างๆกันไป okay. พร้อมที่จะดูแล yeah. และเรียกกันว่าแฟนกับเป้าผมมันไม่แบนถึงมีเงินมากมายแต่รักผมมันไม่แพ้ขอเสียงคนจนที่มีหัวใจหน่อยดิใหญ่กว่าเงินในกระเป๋าขอเสียงคนรวยแต่รักจริงหน่อยดิธนาคารเท่าไหร่ธนาคารมีเท่าไหร่เราไม่เห็นมีเท่าไหร่จะแต่งกันไหมกับรักที่ทรหดเกินไปแต่ไม่แต่งอ่ะโหดเกินไปสรุปยังไงเนี่ยกับหัวใจของคนคนหนึ่งเมื่อกี้เป็นเหมือนเป็นครั้งแรกที่ผมได้ยินพีคอกมีร้องเมโลดี้นิดหน่อยอะไรเงี้ยมีแอบสอดเมโลดี้มาแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้หลุดคีย์ไม่ได้หลุดอะไรคือ on pitch อยู่แล้วใช้ได้เลยฮะถือว่าโอเคต่อไปค่ะพี่ก๊อฟเป็นยังไงคะคู่นี้ผมชอบวิธีการสลับเล่าเรื่องอย่างนี้คือมันเป็นโชว์เดียวกันดีและที่สำคัญคือโค้ชเขาได้ดึงความสามารถอีกอย่างของเลซี่ล็อกซี่อยู่ก็คือการร้องการเอาเมโลดี้มาใส่ในท่อนแรปซึ่งอันนี้ต้องขอปรบมือชมโคต้องด้วยว่าทำโชว์มาได้ดีมากมาที่ปู่จานค่ะเป็นโชว์ที่เดี๋ยวขอให้คอมเมนต์สองคนนี้เป็นโชว์ที่ดีเออคุณตาเหลวใช่ไหมไม่ค่อยปวดคอปวดคอเป็นโชว์ที่ดีครับขาวไหมครับขาวไหมพอได้อะหมายถึงผ้าพันขาเขาใช่ขาวไปหาหมอมาไงก็เลยพันขาวๆหน่อยเป็นคนมีความฝันทำไมเอ่ยจะออกไปแตะขอบฟ้ารถชนไงรถชนเอาไม่ได้ตั้งใจไหมล่ะแตะขอบฟ้าโอ้ยอมฮะปู่ชอบของใครมากกว่ากันพอๆกันเลยฮะอันนี้ขอแทงกั๊กไว้ก่อนเพราะว่ามันมีบางคนจ้องจะเอาวาซาบิมาป้ายปากผมอยู่ขอแทงกั๊กไว้ก่อนนะต้องถึงเวลาของโปรดิวเซอร์ครับผมพี่โจ้พี่ขันครับจะให้พีคอกหรือว่าเลซี่ด็อกซี่ใครครับที่จะไปสู่รอบต่อไปใครดีความบอกพี่ด็อกซี่ไม่ต้องยอมโอซีอูสก็คงไม่ไปหรอกพันเชฟคุมจังหวะได้ดีมากผมนี่คือแรปเปอร์ที่เป็นมืออาชีพครับ